ราบไหมคะว่ามีคนอยู่จำนวนหนึ่งกำลังถูกตัดสินความผิดด้วยข้อกล่าวหาทำให้โลกร้อนทั้งที่คนเหล่านั้นเขามีอาชีพปลูกต้นไม้อีกทั้งพวกเขาต่างก็มีความเชื่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจว่ากำลังทำมาหากินตามวิถีปกติในที่ดินของตัวเองสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาโลกร้อนในวันนี้คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศที่ถือเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับภาคเกษตรมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาลในกระบวนการผลิตและขนส่งปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรนอกจากนี้การใช้ปุ๋ยเคมียังเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกจากไนโตรเจนส่วนเกินที่ตกค้างในดินซึ่งก๊าซนี้เป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพทำให้โลกร้อนขึ้นถึง310เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เท่ากันเชียวนะคะเราอาจกล่าวได้ว่าการผลิตอาหารโดยระบบเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าระบบเกษตรอื่นๆหัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก็คือการฟื้นฟูบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินร่วนซุยและมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นดินที่อุดมสมบูรณ์จะมีศักยภาพอย่างมากในการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ 3-4 เท่าของคาร์บอนที่พืชทั้งหมดบนโลกนี้เก็บกักไว้ได้เชียวค่ะในขณะที่ระบบเกษตรเคมีนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบำรุงดินทำให้ดินเสียและเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คาร์บอนในดินถูกปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศเกษตรอินทรีย์เน้นการปลูกพืชคลุมดินเขาจะใช้เศษฟางหญ้าคลุมดินโดยไม่ปล่อยให้พื้นดินโล่งเปลี่ยนแน่นอนวิธีการนี้จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากดินได้และนอกจากจะมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนเกษตรอินทรีย์ก็จะมีความเสียหายของผลผลิตน้อยกว่าการทำเกษตรแบบเคมีอีกด้วยเกษตรอินทรีย์ให้ความสำคัญกับการปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งการฟื้นฟูพืชพันธุ์ตามธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าหัวไร่ปลายนาซึ่งนอกจากจะช่วยในการเพิ่มการกักคาร์บอนไว้ในต้นไม้ต่างๆแล้วยังเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินอีกด้วยเพราะเศษใบไม้กิ่งไม้ที่หล่นทับถมกันนี้จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินค่ะเกษตรอินทรีย์นอกจากจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเกษตรเคมีแล้วนั้นเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ก็จะได้รับความเสียหายน้อยกว่าเกษตรที่ผลิตด้วยระบบเคมีเห็นเช่นนี้แล้วเราหันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์กันเถอะค่ะเพราะนอกจากเราจะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนแล้วเรายังจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดจากสารเคมีอีกด้วย